ไปดูการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF World Tennis Tour Junior รายการ Thailand ITF Junior B1 นะครับเก็บคะแนนเยาวชนโลกที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีคู่ที่น่าสนใจประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2หรือว่ารอบ32คนบัวกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสดาวรุ่งวัย16ปีความหวังของไทยมืออันดับ101เยาวชนโลกและเป็นมือวางอันดับ4ของรายการเจอกับอิจิโนะโฮงริคาวะนักเทนนิสสาวญี่ปุ่นวัย17ปีมืออันดับ249เยาวชนโลกปรากฏว่าหลังจากที่เซตแรกเนี่ยแข่งขันไป5เกมแล้วกมลวรรณนำ3-2ฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้การแข่งขันเนี่ยต้องหยุดชะงักไปเกือบ5ชั่วโมงหลังจากกลับมาแข่งขันกันต่อก็เป็นกมลวรรณของไทยครับที่โชว์ฟอร์มการหวดได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บเซตแรกไปได้นะฮะด้วยสกอร์6-2แล้วก็เซตต่อมานี่ยิ่งสุดยอดเข้าไปใหญ่ไม่เสียเกมเลยชนะไป6-0ชนะไป2เซตรวดผ่านเข้ารอบ3ไปรอพบผู้ชนะระหว่างซี่หนีจากจีนมืออันดับ212เยาวชนโลกและมือวางอันดับที่16ของรายการที่จะเจอกับเจิงหมู่เจี้ยจากไต้หวันมืออันดับที่231ในระดับเยาวชนโลก